ผู้ที่มีวาสนาต่อกันเท่านั้นจึงจะผูกพันต่อกันทำไมบางคนจึงได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันชี้ชวนแนะนำกันไปทำความดีก็ชวนได้โดยง่ายไดแต่กับอีกหลายคนชวนเท่าไรก็ไม่ไปสอนกล่าวตักเตือนก็ไม่ฟังดีกับเขาเขาก็ไม่มีวันดีตอบกับคิดว่าเราประสงค์ร้ายไม่เห็นความหวังดีของเราต้องเคยมีปัจจัยผูกฝ่ายกุศลต่อกัน ก็จะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันพระพุทธเจ้าก็มีสิ่งที่แม้พระองค์เองก็ทําไม่ได้ที่บันทึกไว้ในมหายานสามประการที่ว่าคือหนึ่งไม่สามารถบทสัตว์ที่ไม่มีวาสนาต่อพระองค์ 2. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ 3. ไม่สามารถบทสัตว์ให้สิ้นได้วันหนึ่งพระสักยมุนีพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมอยู่ แล้วทันใดนั้นพระพุทธองค์กล่าวแก่พระอานนท์ว่าอานนท์เธอเอาถังน้ำใบหนึ่งไปเบื้องหน้าตามทางจะมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหญิงชรานางหนึ่งกำลังซักเสื้อผ้าอยู่ขอน้ำนางกลับมาถังหนึ่งแต่จําไว้ต้องแสดงกิริยาสุภาพกับนางด้วยพระอานนท์รลลับคำแล้วก็นำถังน้ำเปล่าเดินไปตามทางที่พระพุทธองค์ทรงบอกคิดในใจว่า เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ยากเย็นอะไรก็ไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นเห็นทตีชราผมขาวนางหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่จริงๆพระอานอนท์จึงกล่าวปียวาจาขอน้ำจากหญิงชรานั้นอย่างสุภาพท่านแม่เท่าข้าอยากจะขอน้ำตักถังจะได้ไหมหญิงชรานั้นเมื่อได้เห็นพระอานอนท์ก็เหมือนไม่รู้ไปกดใครมาไม่ได้หรอกน้ำในบ่อนี้ ใช้ได้แต่คนในหมู่บ้านนี้เท่านั้นคนอื่นห้ามตักเชียวนะไม่ให้ไม่ให้แถมยังไล่พระอานนท์อีกเสียอย่างนั้นพระอานนท์จะอ้อนวอนขอนางอย่างไรก็ไม่เป็นผลพระอานนท์สิ้นหนทางก็เดินถือถังเปล่ากลับไปเข้าฝ้าพระพุทธองค์แล้วแจ้งความตามที่เกิดพระพุทธองค์ทรงพรยักหน้ารับแล้วบอกให้พระอานนท์นั่งลงแล้วขอให้พระสารีบุตรไปทําแทน พระสารีบุตรก็กล่าวเช่นเดียวกันท่านไม่เท่าข้าอยากจะขอน้ำตักถังจะได้ไหมก็เป็นที่น่าแปลกใจสตรีชรานางนั้นเมื่อได้เห็นพระสารีบุตรก็ทำหน้าเหมือนกับได้พบญาตที่ไม่ได้เจอกันมาเนิ่นนานไม่โกรธไม่ไวุวายแถมยังกล่าวตอบด้วยดีๆได้ได้เอาเลยตามสบายเลยพระคุณเจ้ามามาข้าช่วยท่านตักน้ำดีกวา่า ก่อนที่พระสารีบุตรจะกลับนางก็กุลีกุจอกกับบ้านรีบกลับไปเอาสิ่งของมาถวายพระสารีบุตรให้พระสารีบุตรนำกลับไปอีกเมื่อพระสารีบุตรรับน้ำมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกให้พระสารีบุตรนั่งลงพระอานนท์มีความสงสัยเป็นกำลังจึงได้ทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยเหตุอะไรจึงเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงตัดตอบว่า ที่นางปฏิบัติกับเจ้าทั้งสองแตกต่างกันเช่นนี้เพราะในชาติอันล่วงมาแล้วสติชลานางนี้มีสภาพเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นหนูตัวหนึ่งแล้วนางก็ตายอยู่บนถนนพระอานนทในชาตินั้นเป็นพ่อค้าผ่านทางมาเมื่อได้เห็นซากหนูตัวนั้นตายอยู่ในใจของพระอานนทก็เกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนเดินเอามือปิดจมูกแล้วจากไปแต่ตรงกันข้ามกับพระสารีบุตร เมื่อพระสารีบุตรได้เห็นซากหนูตัวนั้นก็ให้บังเกิดจิตเวทนาสงสารซ้ำยังเอาซากหนูตัวนั้นไปฝังกบอย่างดีเมื่อชาตินี้พวกเจ้าได้พบกันอีกครั้งสิ่งที่นางปฏิบัติต่อเจ้าทั้งสองจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้จิตเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องรอบคอบไม่ก้าวล่วงผู้อื่นแม้ความคิดจากมหาปัชญาปารามิโตประเทศมีบันทึกไว้ว่า พระพุทธเจ้าพร้อมพระอานนท์เดินบินทบาตในเมืองไวสาลีพระอานนท์มองเห็นสตรีนางหนึ่งยากจนค้นแค้นเป็นที่น่าสงสารพระอานนทูลขอให้พระพุทธองค์ไปโปรดนางพระพุทธองค์ตัดว่าเรากับนางไม่มีเหตุปัจจัยผูกพันต่อกันดังนั้นนางจะไม่ศรัทธานในตัวเราเราก็ไม่สามารถที่จะโปรดนางได้พระอานทน์ลบเล้าอยู่ถึงสามครั้ง พระพุทธเจ้าจึงทรงดำเนินไปหานางเมื่อยืนต่อหน้านางสตรีนางนั้นก็กลับหันหลังไม่สนใจพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์จะเดินไปต่อหน้านางกี่ครั้งนางก็จะหันหลังให้กับพระองค์ทุกครั้งแม้พระพุทธองค์จะใช้ฤทธิ์ให้พระวรกายปรากฏขึ้นทั้งสีทิศพร้อมกันสตรีนางนั้นก็ปิดตาเสียไม่มองไม่สนใจพระองค์พระอานนท์จึงได้ประจักษ์แก่คำพูด ของพระพุทธเจ้าที่ว่าหากไร้วาสนาไรปัจจัยผูกพันต่อกันก็ไม่สามารถโปรดกันได้แม้กับพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มียกเว้น